อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมโตเกียวหลากสีมาฝากกันค่ะนำแป้งเค้กตราริบบิ้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเขาผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ตามด้วยน้ำตาลทรายนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้อุ่นกระทะเทฟลอนให้ร้อนจากนั้นบีบแป้งแต่ละสีลงบนกระทะเกลี่ยให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบีบเป็นลวดลายด้านบนรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งบีบซอสมะเขือเทศวางเชดดาร์ชีสและไส้กรอกลงไปจากนั้นใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานมากเลยนะคะแค่เรามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ